เลือกก่อนเคยรับเบรกต้องเอ็ดเพชรดาราศิลปินฝ่ายชายในทีมงานพร้อมด้วยนางเอกน้องนุ่นหรือน้องเนตรนกเพชรวิเชียรติดตามไปด้วยไปทายครับน้องโอ๊ตปังตาน้องอันเด็กครับน้องชายน้องเอ็ดเดี๋ยวครับทางนี้ออกกันหลายชีวิตครับเป็นทางเป็นเมืองหลวงพร้อมด้วยสมาชิกคนใหม่ครับน้องไปตองครับกราบขอรับใจกับทุกท่านจะเล่าเวทีต้องการแสดงออกไปเรื่อยๆครับคู่นี้ขอรับน้องเพชรแสดงอยู่ที่เขตพื้นจังหวัดเพชรบุรีครับพรุ่งนี้อำเภอศรีประจันสุพรรณและคือวันที่28ครับวัดโบสถ์สามโคกปทุมครับหลวงพ่อโตครับพี่น้องขอพระองค์ทรงเจริญพระชนม
จริญสุขเถิดทุกๆคนข้าขอบใจเจ้าทั้งสองด้วยที่จงรักภักดีต่อเราครับขอลาสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับให้รวยครับ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 ขอบคุณครับดีดีสักนิดครับมาตอนผ่านมาสนานนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัลนะครับที่มอบให้กับศิลปินทีมงานของเราและขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับซอส้มนะครับที่ได้จัดหาทีมงานสลามน้ำเพชรมาทำการแสดงสำหรับในคืนนี้นะครับมอบให้กับคุณดูเยี่ยมครับถูกแก้วนะครับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วทุกวันนี้น้องพี่เนี่ยนะพาพร้อมด้วยเนตรชนกก็ต้องรู้ดิสารตายจากชาวเขมรเขียนสารมาขอเจ้าเนตรนภาก็เป็นเพราะความสวยของเจ้าทำให้พี่เนี่ยต้องหนักใจหัวเมืองน้อยใหญ่ก็อยากจะได้เจ้าไปเป็นราณีแต่พี่ได้ปฏิเสธไปแล้วพี่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่พี่ทำเจ้าคิดเห็นเป็นประการใดเสกพี่เบค่าการที่เสกพี่ตอบไปแบบนั้นหม่อมชื่นก็เห็นด้วยเบค่าเพราะถ้าหาว่าให้หม่อมชั้นไปแต่งงานกับคนที่หม่อมชื่นไม่ดีแล้วหม่อมชื่นก็คงจะทำใจไม่ได้เสียที่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเลยค่ะหากไม่เกิดศึกสงครามขึ้นมาจริงๆทหารที่มีฝีไม้ลายมือภายในเมืองเราก็มากมายอยู่ค่ะโอเคครับผมกับลิเกผมดอกคนสวยดอกกินลูกผ้าเรือเป็นกับเล็กมนเสกกับพี่น้องพ่อสิทองครับเจอไม่ถูกแล้วนี่เราไม่ตายแล้วลูกนะเดี๋ยวผมรอเพื่อนก่อนพ่อเพื่อนไปไหนล่ะลูกพี่ครับเห็นเพื่อนผมไหมครับไปไอ้สิงคติเอ้ามึงแต่งตัวอะไรเนี่ยเอ้าเข้าในเมืองคนเยอะต้องป้องกันเร็วๆบ้าหรือเปล่านี่ไปเถอะร้อนจะผายเลยมาลูกมาครับแล้วไม่ให้พ่อใส่บ้างอ่ะไหนพ่อพ่อเนี่ยพ่อเขาเป็นโควิดจะเป็นอะไรอ่ะเอดอย่างเดียวสารชั่วผมเป็นสารชั่วหายแล้วโคมเท่าฝ่าบาทเอ้ามึงมาเต็มรถแล้วผมฉันคุณพร้อมเลยเดินทางมาขึ้นพระโรงท่านแล้วเอ๊เมื่อครู่นี้พระองค์ท่านกำลังปารภเรื่องอะไรอยู่นะพระเจ้าค่ะก็เรื่องสารการจากชาวเขมรที่เขียนสารมาขอน้องหญิงแต่ข้าได้ปฏิเสธไปแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดถ้าเป็นความคิดของฉันก็ผมฉันคิดว่าพระองค์ทำถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่จะตามมานั้นก็คือศึกสงครามในเมื่อบ้านเมืองเราจะเกิดศึกสงครามขึ้นเราก็ต้องมีทหารที่สามารถปกป้องรักษาบ้านเรือนเอาไว้ได้แต่ขอเดชะในเวลานี้กระผมชั้นคุณท้าเมืองมีทหารฝีมือดีซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลพระจุฬาและเป็นใครเล่าเขาเป็นลูกชายกระผมชั้นเองมีชื่อว่าสิงห์ทองลูกชายท่านเอ๊แล้วคนไหนล่ะลูกชายท่านแล้วเจ้าชู้หรือเปล่าเรื่องเจ้าชู้ไม่มีพระจุฬาบาทเดี๋ยวพูดกับเขาว่ากระผมชั้นคุยแล้วขอคุยซะหน่อยเอาคุยปกติธรรมดาผู้ชายเราก็ต้องสมัยชายตามองผู้หญิงเป็นธรรมดาแต่ลูกกล้าผมท่านไม่มีพระเจ้าค่ะวันก่อนผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านรีบปิดประตูหน้าต่างเอาหนังสือพระมาท่องเอาแต่พุทโธธรรมโมสังโฆพระเจ้าค่ะวันนั้นผู้หญิงผ่านหน้าบ้านใครเห็นไม่ร้องโอ้โหโอ้โหอยู่เลยจะคุยลูกคุยเกินไปพ่อยังไงเล่าวันนี้ผมท่านนำตัวมาขึ้นเฝ้าด้วยแล้วคนไหนล่ะฮะทางด้านซ้ายมือก็ผมท่านมีชื่อว่าสิงห์ทองขอเดชะกระหม่อมครับสิงห์ทองกระหม่อมชั้นคองกระแชงไม่ใช่ครับมาจากไหนอีกอ่ะไม่รู้มาเล่นดีก็ไม่รู้อีกเลยถวายพระโคมฝ่าพระบาทด้วยพุทธเจ้าค่ะไหวโคมเจริญสุขเถอะสิงห์ทองแล้วก็เจ้าคองกระแชงคองกระแชงพุทธเจ้าค่ะในชื่อเจ้าเรียกยากก็โอ้โหหน่วยก้านดีเจ้าชู้หรือเปล่าไอชุดสีขาวนี่ดูจะป้องกันเป็นพิเศษป้องกันตลอดเข้ามากรุงไหวหรือเปล่าวะไม่ค่อยได้ไปหรอกพี่ค่ะเออโซเขาไม่ได้หรอกเขาไปทั่วเอออยู่ในเมืองจะได้ปลอดภัยเออดี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 เดี๋ยวจะรับทั้งสองเอาไว้แต่ว่าทำงานในแผ่นดินมันก็ต้องรู้จักบุคคลสำคัญในวังซะก่อนพี่โจ๊กค่ะขวามือของเราน้องหญิงเนตรภาเนตรภาส่วนนู่นเนตรชนกทำความรู้จักเอาไว้ครับสวยประโคมทั้งสองราธิดาโอ้
เฮ้ยนกกระยาขาวผมหลอกล่อหน้าไปแล้วอยากเป็นผัวของพ่อเอ้ยผัวพ่ออะไรอ่ะพูดจาอะไรมันเคิ้มพ่อพูดแล้วทำไม่ได้กูขอให้มันเป็นโควิดไม่ได้แค่กูพ่อแล้วจะต้องร้องหน้าที่เป็นครับถ้าพบเร็วๆเข้านางใหม่จะหลับไม่ได้เลยเฮ้ยตัวนี้เซลเราไอ้พ่อกระแชงอย่าไปเซลครับผมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ตัวฟ้าบาดก็ต้องตาเป็นมันไม่เดี๋ยวกูถึงไหนแล้วเนี่ยไอ้พังเลยเดี๋ยวตัดหัวซะดิมองเห็นแม่น้ำตาเพชรที่น้ำวันเนตรนภาสุดยอดแม่เนตรชนกกุ้งอาปาหาอะไรวะสง่าไปทั่วแกก็ลงคาบุญจังเลยจะลงแล้วร้องไปเดี๋ยวจะทำบทที่เปรียบจากชายใครพึ่งได้มาถึงบึงชมบัวนี่บัวเดียวเมื่อกี้ไม่ใช่พึ่งเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮียปิดไม่ได้เหรอเฮียที่ไหนมีปิดลงปกเต็มใจว่ามันจะยังไงยังไงเลยนะสงสายตามองจ้องยังอายฉันถูกใจดินสิ่งทองเมื่อเห็นเขามองจนทั่วคงออกมองสองสิ่งหัวใจเห็นดีเบิร์ตามมากเกินพุทธค่ะเอาล่ะพุทธมาเนี่ยพระเมืองเอาเป็นว่าข้าจะตกลงรับทั้งสองว่าเป็นทหารของพระไทเบอร์พุทธค่ะเดี๋ยวจะให้เริ่มงานเสร็จพรุ่งนี้แล้วพอพรุ่งนี้มีงานใหญ่ข้าพเจ้าจะเป็นเจ้าพิธีไปลอยกระทงที่ศาลาท่าน้ำพุทธค่ะข้าอยากให้เจ้าเป็นทหารองค์คณะแก่ข้า9โมงเช้าไปเจอกันรับได้9ห้ามขาดแม้เพียงนาทีขอสู้กับใครได้สำหรับเรื่องนี้เป็นหน้าที่กำจัดสิ่งของที่จะต้องไปเดินตาเล็กตาน้อยอย่าไปยุ่งกับมันไปเจอกันสิ่งของไปลูกกลับบ้านพักผ่อนพรุ่งนี้ทำงานแต่เช้าครับแหมมึงนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะทำไมทำไมเล่าเจ้าชู้มันพ่อตอนหนุ่มๆไม่มีผิดแกตลอดพ่อไปมาดีเฮ้ยนี่แหละนะโบราณเขาว่าไว้คุณค่าของคนมันอยู่ที่คนของใครเว้ยกูรู้ดีว่ามันลูกใครแต่คิดจะทำอะไรเกรงใจกันสักนิดผมยิงทั้งสองของพวกกูระวังจะเจอตอก็ให้ด้วยระวังลื่นดิพี่เตี๋ยวบ้าไอ้ดื้อว่าเดี๋ยวไม่เล่นอยู่แล้วหมดใจไม่ได้จริงครับพี่อันนี้เป็นใบไม่ต้องกลัวเป็นใบไปทำงานดีกว่าจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับมา